พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยืนยันว่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดมาตรา112มาโดยตลอดไม่ใช่เพียงช่วงนี้เท่านั้นแต่มักจะติดเรื่องของการเคลื่อนไหวในต่างประเทศในแง่กฎหมายต้องเคารพอธิปไตยของประเทศอื่นซึ่งที่ผ่านมาได้ทำหนังสือไปในระดับรัฐมนตรีในประเทศที่มีความสัมพันธ์ไปแล้วอย่างไรก็ตามจะได้ทำหนังสือไปอีกครั้งทางนี้ได้มอบหมายให้กับพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ยังมีการจัดตั้งกรรมการติดตามความผิดมาตรา112ในต่างประเทศที่มีนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองประธานขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นคือศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส.ซึ่งได้ให้ทางอธิบดี DSI ประสานกับสตส.กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามเรื่องนี้แล้วพลเอกไพบูลย์ยังกล่าวอีกว่าสำหรับรายชื่อผู้กระทำความผิดมาตรา112เป็นกลุ่มเดิมมีประมาณ 6-7 กลุ่มโดยเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูว่าคนเหล่านี้ไปเคลื่อนไหวอยู่ประเทศใดแล้วมาร่างหนังสือให้ตัวเองเพื่อจะเซ็นในฐานะที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความมั่นคงในราชอาณาจักรเพื่อส่งหนังสือไปยังเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยตามประเทศที่เคลื่อนไหวต่อไปทางนี้ขอให้ประชาชนที่พบเห็นการทำความผิดอย่าเผยแพร่ต่อเพราะจะเป็นการผิดกฎหมายไปด้วยขณะที่พลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเพราะถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดส่วนกลุ่มที่ออกมาปลุกระดมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนี้เป็นกลุ่มเดิมที่ไม่หวังดีต่อประเทศซึ่งอาศัยอยู่ในต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายแล้ว